ไก่จ้ะร้านไก่จ้ะร้านพี่ไก่เอาอีกเดียวละผ่านน้องแซงครับผมอันพี่ไก่ผ่านน้ำไม้และลูกสิ่งกับมี่ครับผมเอาอยู่ใส่จ้ะอยู่น้องกินไงครับเอาติดครับเราพูดพี่ไก่กับนิติว่าเป็นคนห้างอื่นว่าอะไรมันแบบว่าเป็นบ้านในจังหวัดอื่นแหมบ่แม่ครับเบิ่งนะครับผมนี่บรรยากาศออกไปทั้งบ้างสามหมอเห็นเบิ่งยังไงขายกล้วยครับผมแต่ว่างสามหมอครับผมอันนี้ก็ไปโรงงานน้ำตาลน้องแฟงลืมถ่ายบรรยากาศถ้าอยู่ของเมื่อกี้นี่ต้นไม้นี่ล่มหมดเลยนี่ครับร้านเพิ่นขายเบอร์ทุยางเลยนี่ครับผมไอติมก็มีป่ะครับน่าจะเบอร์เดียวคงจอดหมดเลยครับอยู่นี่ซับเซเว่นนี่ที่มักที่เด็ดครับผมชอบมากเลยนี่ข้างหลังนี่เป็นภูเขาเลยครับเดี๋ยวไปสวยงามมากเลยหลับลมเลยล่ะครับตีนภูเลยล่ะอากาศดีมากโอ้คุ้งไหมดกก็เดี๋ยวผมปลูกไว้สวนไม่ได้ดกสิต่ำสุดมือเลยในนะอีพุกไงนะครับเพื่อนอีพุกไงนี่แกงก็ได้ด้วยครับแต่ว่าซุ้มมือในปูนไม่ประดับสวยงามเลยครับเป็นต้นง่าครับผมที่เขาจะปลูกแบบบุกเบิกป่าไม้ปลูกเลยครับที่หกดกมากเลยเดี๋ยวเขาจะปลูกทั้งผู้อยู่ต่อบริคุณขนาดได้ครับเรียบร้อยเกือบบรูรักสั่งเมนูนี่ไปร้องเลยครับกุ้งสดเผ็ดป่ะเผ็ดด้วยครับมักผักเพิ่นครับกล้วยขายวีกว่าครับกล้วย25 บาทจ้ะกล้วยมันแพงป่ะครับส่วนนี้แม่นๆได้ว่าแต่กล้วยทุกอย่างทุกอย่างวะมะเขือเทศโลเท่าไหร่แล้ววะโลละ90แต่ก่อน20ว้าดีหนึ่งวันเป็น10บาทเท่าเก่าครับแม่นไปกี่ในเมืองสิเป็น60 50ผมเล่นครับของน้ำตาลเฮาบ่ค่อยแก้ตัวขอไปตลาดเร็วแพงแพงครับบักกอกดิบใช้หอมเมื่อกี้สุดยอดเลยกุ้งไปเอา3หม้อป่ะครับแม่นค่ะมาลองเมนูแรกก่อนทอดลูกชิ้นฮ้อนๆน้ำจิ้มหนาที่เฮ็ดเองครับผมเหมือนเพื่อนยังแซ่บหวานไอติมทอดฮ้อนๆเมื่อพ่อเพิ่นเหนื่อยใหญ่มากแซ่บมากผมน้ำจิ้มไหมลองของปวดทุกคนก่อนอัดดอกผมผ่อนตึงมากอากาศที่ดีครับผมดันดันน้องแซงนะแต่นี่ชอบชอบไปด้วยก่อนเป็นเต้าหู้แนมสิละมุนสินุ่มดีนุ่มนวลโอ้ยน่ากินมากครับผมจักโตจักบาทครับตับกุ้งสดนี่60 บาทครับผมนี่ผมมาพิมพ์บักกอกครับกุ้งมันคุ้มค่าครับมันหลายตัวเห็นแบบนี้มันคือแบบบานๆเลยเขาจะบ่ค่อยใส่อีหยังหลายคือแต่ตับหุ้มบานๆครับนี่ครับครับมากครับผมฝีมือครับเผ็ดตาแตกคุณอ่ะไม่หน่อยครับไม่อีกครับเต็มไปหมดเลยนี่คือบางรัน3ตัวที่ตัวรสชาติไหมนี่ตัวใหญ่เลยตัวตัวนี้สงสัยสิบริแก้เปลือกครับผมรสน้ำตาลฟินมากครับความนะครับกินโอ้เดี๋ยวลอยพอดีเอาบะหมี่น้ำซุปนะครับน้ำตกหมูครับเดี๋ยวลอยเฮ้ยที่เด็ดครับผมร้านค้าแบบบ้านๆตรงนี้แบบนี้
แก้วนิดหน่อยสิแก้วเจ้าบาทครับทุกคนนี่10บาทได้ครับแก้วใหญ่40ว่าซั่นครับผมมีคนกินอึกเดียวพร้อมโหสุดยอดแต่น้ำแซงนี่อยู่เดียวน้ำแซงแค่เดียวครับนี่เป็นแบบเปิดมามันเป็นน้ำซุปแบบควันหมอกน่ากินมากมาก2ห่อครับนี่มันไม่เหมือนคนนะแล้วก็ผมขอใส่ถ่ายรูปสวยๆก่อนครับผมจังน่ากินตัวแซ่บมากบ่เลยสุดยอดครับผมเข้มข้นครับผมนี่แหละก๋วยเตี๋ยวขันขวัญเขาต้องซิ่มก้อนปุ่มครับจับจับกุ้งตัวอีกที่เด็ดเลยไม่ซื้อครับผมสักหนึ่งกะปิก็มีหอมมากเป็นมะม่ารสย้ำๆนี่ครับยี่ห้อย้ำๆนี่ล่ะหมูสับเครื่องปรุงออกมาใส่นี่กินบ่ได้เลยผมบอกเลยมันจิเข้มแรงมากแต่เป็นมะม่ารสอันนี้ต้มยำกุ้งอะได้ครับยำยำรสต้มยำกุ้งหอมเสียนแต่เสียนมันนี่สุดยอดเลยมะม่ารสดีเด็ดจมูกทำมันกรอบอยู่กับหมูครับอ่ะสูตรเส้นแบบมาแบบนุ่มๆเส้นนิดหน่อยใจดีครับผมเราลืมถามแม่ค้าถวยเจ้าบาทลูกค้ามันหายก่อนน้ำโอเคครับผมสองส่วนเลยนี่เขาครับผมกำลังอยากขับร้านนี่ต้องมาลองครับผมอายุไก่มันยุบานมันกินดูอยู่ครับเจ้าบาทครับแม่ค้าเนี่ยเดี๋ยวผมนี่ประมาณ2ห่อเจ้าบาท40บาทครับราคาคือบาทเลยปกติ30ธรรมดาเดี๋ยว30สำหรับนะเพิ่มขันบพิเศษ
านชมวิวของหลังแบบด้านแสงเดี๋ยวบรรยากาศล้มเด่นๆดูผู้ว่าเราชมแบบเสียงสู้ดังๆผมหรือซื้อไม้ครับกล่องไม้ครับผมเราติดตามครับส่วนมากแต่ก่อนกินกินเสียงดังถือง่ายถือเขาเหม็นครับผมแต่ซูมือยังเสียงดังยังดีครับไม่เห็นคนทำหิวมากอยู่หลายดีกระทั่วเป็นสดขัวใหม่มันแสบครับผมแต่ดีจนชุ่มอยู่บุบไปเลยหลายอย่างว่าที่เด็ดของโปรดนะครับผมเตี๋ยวเตี๋ยวสุดอีกกินหมูขาวเนื้อเยอะมากมันเผ็ดแผ่ต่ำพุ่งสดครับมันตัวนี้เผ็ดจวดดีมากเลยครับเป็นกินอายแบบบ้านๆผมเผ็ดเลยไม่ใส่เผ็ดมากมึงคำไหนก็คำนั้นครับนี่ว่าคนครับจำดังเป็นหัวเลยได้เยอะจะได้พักบุกเปลืองเลยเนื้อเต็มช่วยด้วยน้ำมูนเกินไปครับผมกินจัดใจรสชาติมาตรฐานข้ามจังหวัดทั้งตั้งตามหมอหมายว่าน้ำตาลแบบจิ้มครับแซ่บสูสีก็ว่าหนาโรงงานตัดเลยก็เบอร์แซ่บกว่าครับไปคำเดียวใจหลายครับด่านในหมู่บ้านด่านที่3แต่น้องแซงผมมากินถูกด้วยด่านแรกอยู่ข้างวัดนะแซวผมแล้วพออยู่ของงานพังหมดเลยเรียกตัวเขาจะอยู่ด่านแซวอีกแบบก็คลายกันนะครับผมถูกด้วยแซวมากไปแล้วครับผมผมไว้กับเงื่อนเต็มบ๊ายบายครับ
ไปครับ